กำลังตูมเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะนอนติดดินกับแม่ปุ๊กนะคะตอนนี้นะคะพามาชมดอกซากุระหรือพญาเสือโคร่งค่ะกำลังจะบานนะคะอยู่ที่บนดอยอินทนนท์ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้นารีนะคะดอกกล้วยไม้กำลังบานเลยค่ะถ้าเกิดกลางเดือนมกราถ้าจะสวยนะคะใช่เพิ่งจะบานอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวเขาจะร่วงประมาณกลางเดือนน่ะหมดนี่ค่ะดอกกำลังบานเลยสวยเลยค่ะถ้าใครมาหลังจากบุกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะจะสวยมากเลยค่ะเพราะดอกเขาจะบานเต็มที่นะคะก็จะมีนี่ค่ะรองเท้านาลีนะคะอินทนนท์ค่ะมาถิ่นเขาต้องชมเขาหน่อยนะคะเพราะที่นี่เป็นสวนพันธุ์อนุรักษ์นะคะกล้วยไม้เท้านาลีค่ะได้เห็นดอกด้วยสวยเลยค่ะด้านในก็จะมีซากุระบานอยู่เต็มเลยนะคะพญาเสือโคร่งของเรานี่แหละค่ะดูสิคะสวยงามมากเลยไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะบอกชื่อไม่ได้นะแต่ดูว่าสวยค่ะสวยงามมากเลยนี่ค่ะแล้วก็มีเห็นปุ๊บมีอีกอันหนึ่งนะแต่จะพาดูค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรนะขับผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแวะรอบที่แล้วมาดอกบานกว่านี้อีกค่ะแต่ไม่ได้แวะ
แอบเสียดายแอบเสียดายแต่ตอนนี้ก็สวยเหมือนกันดูดูไปดูสิไปดูสิมีบานเต็มต้นเลยค่ะแต่ย้อนแสงนิดนึงนะสวยมากเลยชมพูเต็มไปหมดเลยจ้าคือถ้ำอินทนนท์บ้านพักมั้งนี่กำลังจะบานนะคะเราเลาะมาตั้งแต่ดอกตูมๆเนาะเที่ยวจนตอนนี้ค่ะดอกเขาเริ่มบานแล้วค่ะแต่ละต้นบานไม่พร้อมกันนะคะบางต้นก็บานแล้วบางต้นก็ยังไม่บานนะคะทางนั้นก็วิ่งไม่หยุดเลยค่ะแบตกี่ก้อนเนาะนั่งแบบนั่งแบบไปยืนแอคท่านางบอกแม่ปีนี้อยากดูซากุระพาไปเที่ยวแต่ละที่ตั้งแต่ขุนสถานตั้งแต่อะไรแล้วดอกไม่บานค่ะมาเจอที่นี่แหละโอเคนะคะหนูเจอซากุระแล้วใช่ไหมคะหนูเจอซากุระแล้วนะThank you.
คลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะแค่ให้มาชมความงามนะคะใครที่อยากสัมผัสดอกพญาเสือโคร่งนะคะแบบจุตาจุใจก็ลองมาสัมผัสที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี